ทีนี้ปัญหาที่เรามองเห็นในภาพของจังหวัดเนี่ยเรามองว่าในแง่ของภาพของสังคมเนี่ยนะครับเรามองว่าเด็กหนุ่มสาวที่มาเรียนมัธยมในโรงเรียนของอบจ.นี้เนี่ย เมื่อจบมัธยม6แล้วเนี่ยจะมีที่ไปอยู่2ทางทางหนึ่งก็คือเข้าโรงงานซึ่งก็จะมีอยู่มากมายในโคราชอีกทางหนึ่งก็คือไปมหาวิทยาลัยทั้งในพื้นที่ทั้งในกรุงเทพเขาก็เลือกทางเดินของเขาไปส่วนที่เลือกกลับไปอยู่ภาคเกษตรกรรมกับพ่อแม่เนี่ยน้อยมากเรายังไม่มีตัวเลขชัดเจนเรากำลังศึกษาอยู่มันภาพที่มันปรากฏเนี่ยมันก็เลยปรากฏว่าในท้องไร่ท้องนาซึ่งเป็นการทำนาข้าวก็ดีทำไร่มันสำปะหลังก็ดีไร่อ้อยก็ดีเนี่ยจะเป็นคนที่ประเภทผู้สูงอายุนะครับจะไม่ค่อยมีคนหนุ่มคนสาวอยู่ที่นั่นคนหนุ่มคนสาวก็จากไร่นาสู่โรงงานหรือจากไร่นาสู่มหาวิทยาลัยท่านก็ว่าไปทีนี้จากการที่มันสภาพมันเป็นแบบนี้เราก็เลยสนใจที่อยากจะดูว่าเด็กที่ไปอยู่ในโรงงานเนี่ยเด็กมัธยมที่จบม.6ไปอยู่ในโรงงานเนี่ยเขามีปัญหาอะไรบ้างเราก็คุยกับโรงงานซึ่งเขาอยู่ใกล้ๆเราเช่นโรงงานของนิคอนที่อยู่ที่สูงเนินโรงงานของ CP พวกนี้เป็นต้นก็พบว่าโรงงานเนี่ยเขาก็มีปัญหาในกรณีของคนหนุ่มสาวที่เข้าไปทำงานแล้วเปลี่ยนงานง่ายๆคือหมายความว่าตอนที่เข้าไปทำงานนี่ก็อยากได้เงินก็คิดถึงเรื่องเงินอย่างเดียวแต่พอเข้าไปทำงานปุ๊บยืนทั้งวันขึ้นมาเนี่ยหรือนั่งทั้งวันขึ้นมาท่าใดท่าหนึ่งในที่สุดแล้วก็จะเกิดความเบื่อหน่ายก็จะเปลี่ยนงานไปก็เรียกว่าไม่มีความจงรักภักดีต่อโรงงานมากนักการพัฒนาในเรื่องของกำลังคนก็ยากขึ้นต่อมาก็จะมีแรงงานต่างชาติเข้าไปแรงงานต่างชาตินี่รู้สึกจะมีความทุ่มเทในการทำงานมากกว่าแรงงานไทยแต่มีข้อจำกัดในบางเรื่องทำให้เขาพัฒนาต่อไปไม่ได้โรงงานเขาก็อึดอัดเขาก็หาหนทางว่าเขาจะมีแรงงานไทยแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานแล้วก็พัฒนาต่อไปได้อย่างไรในที่สุดมันก็เลยมาถึงแนวคิดที่ว่าถ้าโรงเรียนของอบจ.เนี่ยคัดเลือกเด็กหรือเสาะหาเด็กที่มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานในโรงงานคือมี working spirit เนี่ยแล้วเราก็ให้เขาส่งเข้าโรงงานในขณะเดียวกันโรงงานเนี่ยก็ส่งเสริมการศึกษาของเขาโดยที่ให้เขาทำงานแค่5วันแต่จ่ายเงินให้เขา6วันเพื่อที่เขาจะได้มีเงินมาเรียนหนังสือในวันเสาร์อาทิตย์แล้วทางมหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุลก็ไปพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นหลักสูตร Work Integrated Learning WIL เนี่ยนะครับการเรียนของเขาส่วนหนึ่งก็เรียนในมหาวิทยาลัยอีกส่วนหนึ่งก็เรียนในโรงงานอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็เข้าไปทำงานในโรงงานด้วยแล้วก็คนที่อยู่ในโรงงานส่วนหนึ่งก็ทำหน้าที่เป็นครูฝึกหรือสอนเด็กพวกนี้ด้วยเราก็ทดลองพยายามทำอย่างนี้อยู่ปีหนึ่งจนกระทั่งหลักสูตรของเราก็ได้รับการรับรองจากสกอ.นะครับก็แปลว่าหลักสูตรนี้ใช้ได้แล้วเด็กรุ่นแรกของเราผ่านไปผลการเรียนในมหาวิทยาลัยผลการเกรดออกมาเนี่ยเกรดดีฮะใช้ได้วุฒิภาวะและก็ทัศนคติต่อการเรียนและการทำงานสูงมากครับท่านอาจารย์ฮะเด็กพวกนี้ปีหนึ่งนะฮะมีวิธีคิดวิธีเขียนแล้วก็การทำงานอะไรนี่เกือบพอๆกับเด็กปีสี่เลยเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของเขาหรือยังไงก็ไม่ทราบที่ว่าเขาอยากจะทำงานแล้วอยากจะเรียนด้วยแรงจูงใจมันก็เลยสูงเพราะฉะนั้นจากปีแรกที่เรามีเด็กอยู่แค่33คนเนี่ยปีนี้เราประกาศรับนี่มีเด็กมาสมัครตั้ง200กว่านะครับเด็กพวกนี้คือโรงเรียนมัธยมเราเนี่ยก็คัดเลือกให้ด้วยแล้วก็โรงงานก็คัดเลือกด้วยแต่ว่าเราโชคไม่ค่อยดีทางการเมืองในบ้านเราตั้งแต่พฤศจิกาที่แล้วจนกระทั่งมาถึงเมษาบ้านเมืองมันวุ่นวายเพราะนั้นโรงงานเขาก็แย่ดังนั้นเด็กพวกนี้เราก็เลยไม่สามารถจะรับไปได้เป็นร้อยโรงงานเขาก็เลยรับได้แค่50กว่าคนสำหรับในรุ่นที่2แต่ก็มากขึ้นกว่ารุ่นแรกอันนี้ก็คือโครงการที่เราดูแลว่าสำหรับเด็กพวกหนึ่งซึ่งยังไ
ชัดเจนในตัวเองว่าจะไปมหาวิทยาลัยอย่างเดียวหรือว่าจะเข้าไปโรงงานแล้วก็เป็นคนงานโรงงานเป็นสาวโรงงานเป็นหนุ่มโรงงานอย่างเดียวคนพวกนี้เขาแบบรักพี่เสียดายน้องจะไปมหาวิทยาลัยก็กลัวไม่มีเงินแล้วก็ห่วงพ่อห่วงแม่จะเข้าโรงงานก็ยังไม่อยากจะยุติตัวชีวิตตัวเองไว้แค่โรงงานอยากจะเรียนหนังสืออีกไอ้โครงการ WIL เนี่ยมันตอบโจทย์เด็กพวกนี้แล้วก็ช่วยเหลือพ่อแม่พวกนี้ได้